ตั้งแต่ทำรีวิวแล้วคนมา200กว่าคลิปตั้งแต่2018ผมไม่เคยเห็นชื่อนักเตะคนไหนที่ถูกขอเข้ามาเยอะเท่านักเตะคนนี้มาก่อนไม่ว่าจะมาทั้งในรูปแบบของบอลทองก็แล้วบอลดำก็แล้วโอ้โหแสดงว่ามันต้องไม่ธรรมดาจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปดูกันกับนักเตะที่บอกเลยว่าได้ฉายาเยอะมากโดยเฉพาะฉายาล่าสุดอย่าง The New Cristiano Ronaldo CR7 แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆพร้อมมีของมาแจกอย่าง iPhone XR อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าคืออะไรบอกเลยว่าปลอดภัยมากไปดูเลยเคยรู้สึกไม่ปลอดภัยไหมครับรู้สึกเหมือนโทรศัพท์จะหายจะมีปัญหาเหมือนโจรจะมาปล้นตลอดเวลาทำยังไงดีแต่ผมมีวิธีนะมาเริ่มที่วิธีแรกกันเลยนะครับผมเข้าไปที่ Play Store นะครับผมดาวน์โหลดแอป Knox Security นะครับพิมพ์ว่า Knox แล้วกดที่คำว่า Knox Security ติดตั้งไปเลยครับแล้วทีนี้เข้ามาในแอปนะครับผมกดคำว่าสแกนนะครับเพื่อสแกนทั้งไวรัสช่องโหว่นะครับผมความเป็นส่วนตัวนะฮะให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าสมมติว่าสแกนไปจนครบ 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเจอปัญหาแบบนี้แจ้งเตือนแดงๆนะฮะให้กดจัดการทั้งหมดด้านล่างครับผมเพื่อเคลียร์ปัญหานะฮะจนขึ้นคำว่าปลอดภัยที่สุดแสดงว่าแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับมาเริ่มวิธีที่2ครับผมแอปล็อกนะฮะป้องกันการเข้าใช้แอปจากคนอื่นที่ไม่ใช่เรานะครับกดเข้าไปปุ๊บอนุญาตการใช้งานเรียบร้อยนะครับผมกดเลยเลือกแอปไหนก็ได้ครับล็อกไปเลยอย่างผมเลือกแกลเลอรี่นะก็กดล็อกไปปุ๊บมันก็จะให้ใส่โค้ดครับแล้วก็ใส่โค้ดเข้าไปครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยใส่อีเมลป้องกันการกู้รหัสคืนเรียบร้อยลองไปดูที่แกลเลอรี่ครับพอเราเข้าไปที่แอปแกลเลอรี่ปุ๊บมันก็จะล็อกให้ใส่รหัสแบบนี้เอาไว้ป้องกันเผื่อใครมาแอบเข้าแอปของเรานะครับวิธีสุดท้ายครับผมสกัดกั้นแจ้งเตือนนะครับผมเวลาเล่นๆอยู่เนาะมีคนชอบทักมานะครับไม่รู้จะทักอะไรนักหนานะครับมันเสียสมาธิครับผมกดเข้าไปเลยนะครับแล้วกดเปิดทันทีครับทีนี้เราก็เลือกแอปที่อยากจะปิดไม่ให้มันแจ้งเตือนเรานะครับผมก็เลือกไปเลย LINE กับ YouTube เนี่ยบ่อยสุดนะครับหลังจากนั้นครับผมลองเข้าไปเล่นในเกมนะครับผมจะเห็นว่าเนี่ยเวลามีคนทักมานะครับมันจะขึ้นแค่นี้เองนะครับผมไม่ได้ขึ้นเยอะเลยแล้วเล่นๆอยู่มันก็จะไม่มีการเข้ามารบกวนอะไรเราเลยนะครับเนี่ยนะฮะเราก็สามารถกดเข้าไปทำความสะอาดทั้งหมดได้จัดการเรียบร้อยเลยนะและนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนของตัวแอปนะครับผมจริงๆมันมีทั้งเร่งความเร็วลดอุณหภูมิโทรศัพท์โอ้โหเยอะแยะมากมายครับผมและที่สำคัญสุดๆเลยนะครับผมใครโหลดแอปตอนนี้ลุ้นรับเลยนะครับผมในส่วนของตัว iPhone XR นะครับผม Redmi Note 7 นะครับผมและบัตรเติมเงินมือถืออีกมากมายนะฮะเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปไปให้5ดาวพร้อมคอมเมนต์ใส่ hashtag Knox นะครับผมใน Play Store เพียงเท่านี้ก็จะได้ลุ้นรับโทรศัพท์ iPhone มือถือแรงๆเอาไว้ไปเล่นเกมมันๆกันได้แล้วนะครับขอโทษครับปลอดภัยจริงๆต่อจากนี้ผมจะเลิกเป็นโจรแล้วครับจะไปเป็นนายกแทนเอโยสวัสดีครับกลับพบกับแอปเดย์และรีวิวและคนเช่นเคยนะครับผมเราอยู่กับชูอัลเฟลิกครับผมส่วนสูง180อายุ19ปีถนัดเท้าขวาเลเวลตันอยู่ที่78แต่ว่าวันนี้ผมรีวิวที่42นะฮะเพราะว่าไม่อยากจะรีบปั้นให้ตันกลัวเบื่อก่อนนั่นเองนะครับผมเป็นนักเตะชาวโปรตุเกสนะครับผมตำแหน่ง AFF นั่นเองตำแหน่งหลักนะจริงๆตำแหน่งอื่นก็เล่นได้ดีเหมือนกันนะครับผมแต่ที่ลองมาเนาะนอกจากนี้ครับผมสไตล์การเล่นเป็นแบบต่อบอลครับผมบุกด้วยบอลสร้างพื้นที่การบุกได้หมดเลยครับเรื่องของการรักษาตำแหน่งบอกเลยว่ามีความยืดหยุ่นนะครับผมวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่าพลังที่โดดเด่นนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการครองบอลเลี้ยงบอลนะครับผม83 84ตรงนี้นะฮะนอกจากนี้แน่นอนว่าค่าพลังเด่นๆสุดๆเลยก็จะมีเรื่องของการออกตัวอยู่ที่86ครับผมแล้วก็ body control นะครับผมการควบคุมร่างกายหรือว่าการทรงตัวของร่างกายนั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมยังมีฟอร์มการเล่นอยู่ที่4นะครับอาจจะไม่ได้สูงมากอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับค่าพลังอื่นที่น่าสนใจก็จะมีเรื่องของพละกำลังในการยิงแล้วก็การวิ่งเร็วนะครับอยู่ที่79ทั้ง2อย่างเลยในส่วนของสกิลนะครับผมก็มีเยอะแยะมากมายนะครับถือว่าเป็นนักเตะบอลทองแดงอีกหนึ่งคนที่มีสกิลเยอะมากนะครับผมก็มีอยู่6อ่ะคิดดูเอาแล้วกันนะครับผมเป็นนักเตะสไตล์คลาสสิกนัมเบอร์ 10นะครับผมตำแหน่ง MF นะฮะก็จะเล่นทั้ง MF ได้ SS ได้ CMF ได้นะครับผมอยู่ตรงกลางอยู่แล้วโซนนี้นะฮะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์สไตล์อยู่2อย่างครับผมสำหรับเฟลิกนะครับผมถ้าเลเวลตันนะค่าพลังโดยรวมจะอยู่ที่86ครับผมมีค่าพลังแต่90ถึง3อย่างด้วยกันทั้งการเลี้ยงบอลครับผมการออกตัวนะครับแล้วก็การทรงตัวควบคุมร่างกายนั่นเองนะครับบอกเลยว่า90 92 92โอ้โหบอกเลยว่าอนาคตสดใสไปไกลเปลี่ยนสีบอลภาคหน้าแน่นอนหมายถึงเปลี่ยนขึ้นนะไม่ได้เปลี่ยนให้แย่ลงนะครับบอกตามตรงนะครับตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกอะไรเกี่ยวกับนักเตะคนนี้เลยไม่รู้จักเลยซ้ำแต่เห็นสื่อหลายเจ้านะครับบอกเขานี่แหละคือ New Cristiano Ronaldo แล้วก็เห็นคนเนี่ยขอมาให้ผมทำรีวิวแล้วคนหลายครั้งก็เลยอ่ะไหนก็ไหนลองไปศึกษาแล้วลองดูโอ้โหเข้าใจเลยว่าทำไมนะฮะคือเป็นหนึ่งคนนะที่ผมรู้สึกว่าการครองบอลเนี่ยการเลี้ยงบอลเนี่ยมันดีมาก ซึ่งมีอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากสำหรับนักเตะคนนี้ผมรู้สึกว่าคืออายุน้อยเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าคือมันปั้นได้ไกลแล้วมันปั้นได้ยาวได้เพลินน่ะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องส่วนสูงผมรู้สึกว่าตำแหน่ง AFF เนี่ยถ้าส่วนสูงดีก็ดีนะบางทีเล่นสวนกลับหรือว่าบางจังหวะเนี่ยโยนบอลยาวให้เนี่ยมันก็โอเคแล้วผมรู้สึกว่าเวลาผมเล่นตัวแผนการเล่นที่เป็นมี AFF อ่ะนะผมรู้สึกว่าตำแหน่ง AFF อาจจะเป็นตำแหน่งหนึ่งที่สามารถช่วยเติมจังหวะการบุกหรือว่าสามารถซ้ำยิงซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีเลยผมเลยชอบมากๆเลยนะครับผมเรายิ่งตัวสูงนะครับผมมีการเลี้ยงนะครับผมที่โอเคสกิลแบบถือว่าเยอะเอาจริง6อันนะฮะผมไปหาเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับบอกเลยว่าแจ่มมากๆผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะที่พูดตรงๆเลยคือเรื่องของพละกำลังผมว่าตัวสูงแล้วยิงแรงเนี่ยมันดีนะมันทำให้รู้สึกว่ามันรับยากดีแล้วมีโอกาสที่จะได้คอร์เนอร์ด้วยในบางครั้งนะครับผมถามว่ามีอะไรที่ไม่ชอบไหมก็มีครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะเหนื่อยง่ายไปหน่อยนะครับผมในตำแหน่งนี้แน่นอนอยู่แล้วเนาะ MF มันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับผมแต่ถ้าให้ถามว่าชอบอะไรสุดๆจริงๆสำหรับนักเตะคนนี้ผมชอบเรื่องของการเลี้ยงบอลหาช่องไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลแล้วก็การจบสกอร์นะครับแต่ผมชอบเอาเขาไปจบสกอร์มากกว่าผมว่ามันเท่ดีนะแต่ว่าจ่ายบอลก็ไม่ได้แย่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอลสั้นบอลยาวแต่จากที่ลองมาบอลสั้นถือว่าแจ่มมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับผมได้ลองแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับตัวชูอัลเฟลิกนะครับผมอยากจะสู้ฮกเขาขนาดไหนนะฮะรู้สึกอย่างไรดีไม่ดียังไงชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์มาบอกกันที่ด้านล่างหน่อยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะฮะอยากจะรู้จริงๆว่านักเตะคนนี้จะได้เปลี่ยนเป็นบอลสีอะไรในภาคหน้านั่นเองนะครับผมที่สำคัญนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอป Knox Security กันนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆนะฮะแล้วเขาเนี่ยมีลุ้นแจกรางวัล iPhone XR นะครับผมมือถือสเปคแรงๆนะครับผมแรงกว่ามือถือผมอีกนะฮะบอกเลยรับรองว่าเล่นลื่นภาพสวยคมชัดแน่นอนนะครับผมแอปก็ดีมากๆปลอดภัยอยู่กับเราเป็นนานๆสบายใจหายห่วงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้ววันนี้สวัสดีครับมีไฮไลท์นิดหน่อยรอดูได้เลย